2นะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูกันคร่าวๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็หลังจากที่เราซ้อมเดินเสร็จต่างๆนะคะแล้วก็มาเบรกกินข้าวข้างนอกนะคะจากสภาพก็คือเห็นใช่ไหมว่าร้อนมากแตกมากหน้านี่ฉ่ำวาวโดยไม่ได้ตั้งใจนะพอกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้พวกเซต1นะคะแต่งหน้าก่อนแล้วก็พวกเราเซต2นะคะก็เดี๋ยวมาตามทีหลังจะเป็นยังไงก็ไปดูกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเติมนั่นนี่โน่นนิดหน่อยคือตอนเนี้ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าชุดที่จะได้ใส่เนี่ยทุกคนจะต้องคุมผ้าแบบเปิดคอนะซึ่งนางแบบส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าจะเป็นไม่ใช่คนอิสลามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้จะมีปัญหาตรงนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปคุยนะว่าเราจะต้องปิดไม่รู้จะยังไงก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งแบบก็เริ่มทยอยเสร็จกันหมดแล้วนะคะตื่นเต้นมากนี่นะคะพี่ทับทิมนะคะเป็นดาราช่อง7อ่ะพี่เขาเดินเป็นฟินาเล่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะตอนนี้ก็รอเดินอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราแต่งตัวกันตั้งแต่5โมงนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3ทุ่มทวนชีวิตมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้ตื่นเต้นมากก็เดี๋ยวลองดูเนาะว่าจะเป็นยังไงคือตอนแรกสะดุดเว้ยเดินยังไงก็สะดุดก็เลยให้พี่เขากัดตัวมุ้งข้างในอะกัดขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าหน้างานจะเป็นยังไงจะสะดุดอยู่ไหมหรือว่าจะต้องมีความจำเป็นได้ยกกระโปรงก็นั่นแหละนะคะไปเจอกันไปดูกันละกันให้สู้ก่อนขึ้นเป็นไงไม่เอางี้มันเป็นแผนไว้เดี๋ยวเขาจะล้มใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็วิ่งขึ้นไปที่ไปแย่งซีนโอเควะต้องการซีนทุกคนเนี่ยแบบอุ้ยตั้งใจก็อย่าพูดว่าจะล้มสิโอเคเดี๋ยวเขาไปรอฝั่งโน้นแล้วนะบ๊ายบายโชคดีThank you.
อนนี้นะคะเรามาเจอกับพี่ดารันนะคะThe Face Thailand นะคะคนนี้ที่ชนะปะคะโอ้ยเหนื่อยไหมคะวันนี้วันนี้เหรอมันไม่เหนื่อยแต่ว่ามันหนักสุดใช่ไหมตอนแรกก็ไม่เหนื่อยแต่พอมาโดนน้องถามก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ฮาน่านะคะเป็นฟินาเล่ของพี่ปาร์ตสวยมากมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะก็นิดหน่อยค่ะเสียงไม่มีแล้วนะคะไม่นิดหน่อยแล้วแต่เราสู้ค่ะโนโนโนขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ซามากนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะก็คือสะดุดต้องรีรันภาพแล้วปะตึงตึงตึงเฮ้ยคนเรามันไม่น่าจะสะดุดขนาดนั้นได้ปะวะไม่คือประเด็นอะมันอยู่ที่ชุดแล้วเราก็เดินไม่เป็นขนาดนั้นที่เราแบบดันได้ชุดยากใช่ปะเราก็เดินไม่เป็นโบโบเบเบมากตอนแรกมันมีปัญหากับสุ่มเว้ยพี่เขาก็เลยได้ทำการเย็บสุ่มขึ้นให้แบบว่าเออไอมันจะมีสุ่มหลายชั้นใช่ปะมันก็มีชั้นนึงแหละที่มีปัญหาเขาเลยต้องเย็บขึ้นโอเคพอซ้อมเดินโอเคไม่มีอะไรไม่มีปัญหาละเอาไปเอามาบนเวทีสะดุดจริงๆก็คือสะดุดกระโปรงตัวเองเหยียบกระโปรงที่อยู่ข้างหน้าเพราะว่าเวลาเดินอ่ะมันดึบเข้าอ่ะมันดึบเราก็พยายามเตะออกแต่กลายเป็นว่าส้นเข็มข้างหน้าก็เกี่ยวเฮ้ยซวยซ้ำซวยซ้อนซวยซ้อนเงื่อนปะแต่ก็นั่นแหละก็ถือว่าแก้สถานการณ์ได้ดีนะคะโดยการที่ทำหน้าเหวี่ยงแบบแล้วก็เตะชุดปักแล้วหันหน้ามาโพสนางลายมากเหวี่ยงชุดเหวี่ยงชุดเก่งมากก็นั่นแหละทุกคนถ้าใครได้ดูสะดุดแบบสดๆนะคะก็โชคดีนะทุกคนนะคะพี่ๆทีมงานทุกสิ่งทุกอย่างน่ารักหมดเลยเทคแคร์ดีมากไอเลิฟมากเป็นงานที่โอเคมากๆเลยอะดาราก็เยอะแต่เสียดายนะคะเราไม่ได้ถ่ายกับพี่พิงกี้แล้วก็พี่แก้มเดอะสตาร์แล้วก็พี่ทับทิมแล้วก็เยอะไปปะแล้วก็พี่หยาดคือเจอคือคุยแต่ว่าไม่ทันได้ถ่ายนะคะเพราะว่าก่อนขึ้นเวทีเนี่ยก็พูดตรงๆเลยว่าเป็นกังวลอยู่เพราะว่าเนี่ยเรื่องชุดเรารู้ตั้งแต่ก่อนขึ้นแล้วไงว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยเราก็เลยแบบตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะถ้าดึงชักชุดขึ้นเนี่ยมันจะไม่สวยแล้วไอ้ยังไงอะไรเงี้ยจะเอายังไงแต่ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายอันนี้คือม้วนคนตาเล่น